นี่ก็เป็นหน้าต่าง System Property ที่ใช้ตั้งค่าเกี่ยวกับระบบวิดีโอนี้ก็จะแสดงการเปิดมาที่หน้าต่างนี้ว่าเปิดด้วยวิธีใดได้บ้างนะครับคอ Computer Name เนี่ยก็จะเป็นแท็บที่ใช้ในการใส่รายละเอียดให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ก็เปิดมาที่ Device Manager Advanced ก็จะเป็นการเกี่ยวกับการตั้งค่า Performance ของระบบ User Profile Startup and Recovery System Protection ก็จะเป็นการเกี่ยวกับการตั้งค่า System Restore การตั้ง Restore Point อันนี้ก็เกี่ยวกับรีโมทนะครับการที่จะเปิดมาที่หน้านี้สามารถจะทำได้หลายวิธีวิธีแรกนะครับคลิกไปที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่า v view advanced นะมันก็จะขึ้น v a d v a n c e d s y s t e m s e t t i t g ครับเมื่อเราคลิกไปก็จะเปิดมาที่หน้า System p r o p e r t y แบบนี้นะครับวิธีถัดไปก็คือ ไปเปิด s e t t i n g โดยการคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกไปที่เซ t ติ้งเอเราเปิดมาที่ s e t t i n g เนี่ยก็จะเปิดมาที่ s y s t นะให้เลื่อนมาที่ล่างสุดแล้วก็คลิกไปที่ about แล้วก็ไปที่ advanced system settings ก็จะเปิดมาที่ system p r o p e r t y เหมือนกันนะครับแต่ว่าเปิดมาที่ tab advanced ครับซึ่งเราก็สามารถจะ คลิกไปยังแท็บอื่นๆได้เช่นกันนะครับอีกวิธีนึ่งง่ายๆแต่ใช้ความจำก็คือพิมพ์ในช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์ s y s d m c p l ครับ s y s d m c p l แล้วกด enter ก็จะเปิดมาที่ system p r o p e r t y แล้วนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นวิธีการต่างๆที่เราจะเปิดมาที่ System p r o p e r t y เพื่อตั้งค่าเกี่ยวกับระบบได้นะครับถนัดวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นนะครับ